สวัสดีค่ะวันนี้ทำตัวหูคิตตี้กันนะคะทำสองชิ้นนะคะถ้าติดเบลก็ทำทั้งหมด4ชิ้นเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะใช้เข็มทองเบอร์3ค่ะขั้นแรกถักโซ่ก่อนนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่หกไม่ใช่เป็นโซ่ขึ้นเป็นวงกลมค่ะแล้วก็ทำ 6x ในวงกลมนะคะเสร็จแล้วก็เชื่อมกันดึงให้ชิดก่อนนะคะเสร็จเชื่อมแบบนี้ทีนี้เราถัก 6V V ก็คือลงถัก x ลงช่องเดียวกันนะคะ2ครั้งได้ v 1แล้วนะคะต่อไปเป็น x แล้วก็ v 6ครั้ง1 2 34 5 6ต่อไปเป็น 2xv คูณ6เหมือนกันนะคะแล้วก็ 3xv 6ครั้งเหมือนกันแล้วก็ 4xv เป็น6ครั้งเหมือนกันเดี๋ยวมาดูที่จบที่ 4xv นะคะค่ะเราถักถึง 4xv แล้วแถวต่อไปจะใช้เป็นขั้นไว้ก็ได้เป็นไหมเศษไหมอะเศษไหมนะคะเอามาขั้นไว้หรือไม่ก็หรือไม่ก็ใช้เป็นตัวนี้ปักหมุดไว้ว่าเริ่มแถวจะเริ่มจากตรงไหนนะคะแบบนี้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ผมก็ชอบใช้เศษไหมมากกว่าก็แค่ขั้นไว้นะคะว่าเราจุดสตาร์ทเราอยู่ตรงนี้นี้เราก็จะเริ่มถัก x ไปโดยรอบนะคะถักไปให้รอบเลยทั้งหมด3แถวแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆให้ครบ3แถวค่ะครบ4แถวนะคะทีนี้เราก็4ตั
ดไหมได้เลยตัดไหมให้เว้นไหมไว้ยาวหน่อยนะคะเผื่อเราต้องเย็บด้วยก็ทำสองอันเอ้ยทั้งหมดสี่อันนะคะมีสองตัวเนาะก็ทำสี่อันก็จัดมุมให้มันดูแหลมหน่อยก็จะได้ประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปเป็นวิธีทำจมูกคิตตี้นะคะใช้ได้สีเหลืองเข็มก็เหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วถัก x ย้อนกลับหนึ่งสองสามช่องสุดท้ายโซ่สุดท้ายให้เป็น V นะคะเสร็จแล้วก็ถัก X ไป3ครั้งเกี่ยวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็4เลยตัดไหมไม่ต้องยาวนะคะเพราะตัวจมูกนี่เราไม่เย็บเราจะใช้วิธีติดกาวดึงให้ปมตัวนี้ไปอยู่ด้านหลังนะคะส่วนตรงนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันดึงปมให้ไปอยู่หลังสุดแล้วก็ตัดใหม่ได้เลยก็จะเป็นจมูกนะคะใส่จมูกแล้วก็เป็นหูหูสองอันก็จะได้แบบนี้นะคะไปลองทำดูนะคะคราวต่อไปเดี๋ยวจะเป็นคลิปตัวหัวตัวคิตตี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ